เมื่อชายผู้รอดชีวิตจากเรืออับปางและติดเกาะยังโดดเดี่ยวต้องทำทุกวิธีทางเพื่อยื้อชีวิตตัวเองระหว่างรอคอยความช่วยเหลือยังมีหวังแม้จะต้องแทะเล็มชิ้นส่วนร่างกายจนหมดสิ้นก็ตามวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนัง Survival Thai หนึ่งในเรื่องสั้นสุดสยองของซีรีส์ Keep Show Animated Special เป็นหนังปี2020เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีๆเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่ริชาร์ดพายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์เรืออับปางและต้องติดอยู่บนเกาะรกร้างที่ห่างไกลจากแผ่นดินและด้วยแผลอักเสบที่ข้อเท้าจากการติดเชื้อมานานหลายวันทำให้ริชาร์ดจำใจต้องตัดมันทิ้งเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ด้วยดมเฮโรอีนเพื่อกระจัดความเจ็บปวดก่อนลนมีดด้วยไฟและหั่นมันจนขาดเป็นสองท่อนจากนั้นเขาก็เขียนเล่าเรื่องราวช่วงชีวิตในวัยเด็กของตัวเองริชาร์ดพายเกิดที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กด้วยความฝันเดียวในชีวิตของเขาคือการเป็นศัลยแพทย์มืออาชีพริชาร์ดอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนที่ประกอบไปด้วยแม่น้องชายและพ่อติดเหล้าด้วยความที่พ่อเป็นคนไม่เอาไหนและชอบบีบบังคับไปทำในสิ่งที่ตนไม่ชอบจึงเกิดความรู้สึกที่อยากให้เขาตายไปเร็วๆและมันก็สมปรารถนาเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงในวัย46ปีด้วยโรคตับแข็งจากนั้นโชคก็เข้าข้างริชาร์ดเนื่องจากเขาได้เข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์ได้ทุนด้านกีฬาผ่านการเล่นอเมริกันฟุตบอลแต่มันก็แลกมากับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบาดแผลที่มือเพราะมันคือสิ่งจำเป็นที่สุดของอาชีพหมอริชาร์ดจึงทนุถนอมมือทั้งสองข้างเยียงชีด้วยการใช้เทปพันมือขณะลงเล่นตลอดเวลาส่งผลให้ถูกโควีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมล้อเลียนเป็นประจำรวมไปถึงกลั่นแกล้งริชาร์ดต่างๆนานาจนท้ายที่สุดความแค้นที่สั่งสมทุกวันก็ประทุขึ้นริชาร์ดจ้างนักเลงหัวไม้ไปทุบตีโควีด้วยการเลาะฟันมันออกเพื่อไม่ให้กล้าไปปรีปากพูดจาเหยียดหยามใครได้อีกอย่างไรก็ตามขณะเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆหาเงินด้วยการทำงานพาร์ทไทม์ริชาร์ดที่คิดว่ามันเป็นวิธีหาเงินที่โง่เง่าและเชื่องช้าเป็นเต่าคลานจึงผุดไอเดียเปิดบ่อนการพนันในโรงเรียนเพื่อเล่นกับความโลภของผู้คนส่งผลในชีวิตของริชาร์ดในช่วงเวลานั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากทั้งมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือรวมไปถึงร่ำเรียนจนมีความรู้และความเข้าใจในสายอาชีพหมอเป็นอย่างจนมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กก่อนนำเงินตรงนั้นมาผลักดันให้ตัวเองได้กลายเป็นศัลยแพทย์เต็มตัวในเวลาต่อมาแต่เพราะความที่ชอบอาชีพสีเทามาตลอดทำให้ริชาร์ดยักยอกยาและลายเซ็นแพทย์ไปขายในตลาดมืดก่อนส่งต่อให้ลูกค้าเป็นรถทอดเพื่อเอาไปใช้งานในทางที่ผิดภาพตัดกลับมาอย่างปัจจุบันริชาร์ดไม่มีอะไรตกถึงท้องมา3วันแล้วโดยใช้ชีวิตร่วมกับศพที่เขาตั้งชื่อให้ว่ากลอเรียเหตุผลเดียวที่ตัวเองไม่ยอมโยนศพทิ้งน้ำนั่นก็เป็นเพราะว่ากินเลือดเธอดึงดูดนกนางนวลให้มาที่นี่จำนวนมานั่นเท่ากับว่ามันจะทำให้เขามีสัตว์ปีกให้จับกินในพักใหญ่โดยวิธีกินก็แสนง่ายคือหักคอมันด้วยมือเปล่าและเลาะขนออกให้หมดก่อนกินมันดิบๆโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงให้สุกนั่นก็เป็นเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่มีเศษไม้ให้ใช้ก่อไฟเลยสักอันในวันที่4ริชาร์ดยังคงเขียนเรื่องราวในชีวิตของเขาต่อไปเมื่อตำรวจบุกทลายลังของราเวนเทลซึ่งเป็นพ่อค้าตลาดมืดรายหนึ่งทำให้ถูกสาวมาถึงตัวของริชาร์ดที่แอบยักยอกยาในโรงพยาบาลมาขายส่งผลให้เขาถูกตำรวจจับกุมตัวแต่อย่างไรก็ตามริชาร์ดได้รับข้อเสนอช่วยเปิดโปงเอเย่นรายอื่นแลกกับการให้เขาได้รับการลดโทษริชาร์ดจึงยอมพูดหมดเปลือก
กลับมาอย่างปัจจุบันริชาร์ดยังคงสว่าปามนกนางนวลดิบๆซึ่งเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวที่เขาหาได้ในตอนนี้ก่อนจ้องมองไปยังเฮโรอีนมูลค่า 350,000 ดอลลาร์ที่ตัวเองหวังนำมันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการลักลอบคนมันขึ้นเรือสำราญเพื่อเดินทางไปยังเมืองแห่งหนึ่งแต่ดันมาเกิดอุบัติเหตุอับปางลงเสียก่อนริชาร์ดนึกย้อนกลับไปในขณะที่ตัวเองกำลังเขียนบันทึกตอนนั้นหลังจากตัวเองพ้นโทษจากข้อหายักยอกยาก็ได้นำเงินที่ซ่อนไว้ไปต่อยอดด้วยการเล่นพนันและของานทำจากรอนนี่ซึ่งเคยติดหนี้บุญคุณของเขาในตอนที่เล่นอเมริกันฟุตบอลด้วยกันโดยที่อีกฝ่ายก็มอบงานค้ายาเสพติดข้ามประเทศให้กับริชาร์ดโดยลักลอบคนจากอเมริกาไปยังประเทศไทยผ่านการโดยสารด้วยเรือและติดสินบนพนักงานบนนั้นแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเข้าจนได้เมื่อเรือสำราญดันอับปางเอากลางครันส่งผลให้เขาต้องลอยคอมาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้อย่างไม่มีทางเลือกกลับมายังปัจจุบันเครื่องบินเจ็ตได้แล่นผ่านเกาะของริชาร์ดโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังตะโกนขอความช่วยเหลือและด้วยความที่ริชาร์ดรีบร้อนเกินไปหน่อยส่งผลในข้อเท้าหักและล้มลงหัวฟาดพื้นนอนห่อยห่วนเหมือนหมาอยู่ข้างศพเน่าเปื่อยของกอรีอาต่อมาริชาร์ดดามเท้าด้วยเสื้อและใช้หินสร้างสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือบนพื้นทรายก่อนพูดคุยกับกอรีอาโดยถามว่าจะมีเครื่องบินลำอื่นผ่านมาอีกหรือไม่ซ้ำยังบอกว่าตอนนี้เท้าของฉันมีอาการบวมและเปลี่ยนสีมากขึ้นซึ่งหากไม่ทำอะไรสักอย่างก็อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดจนนำไปสู่การเสียชีวิตริชาร์ดจึงนึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองเรียนแพทย์ที่ตอนนั้นคำถามคือผู้ป่วยสามารถทนทานต่อแผลที่เท้าได้นานแค่ไหนแต่ผลสุดท้ายเมื่อเจอเข้ากับตัวเองจึงได้รับคำตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากมีชีวิตรอดแค่ไหนต่างหากผลพวงจากการที่ไม่มีอะไรตกใส่ท้องนาน4วันร่างกายก็อาจทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวรวมไปถึงในยุคปัจจุบันขาเทียมได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการมากขึ้นดังนั้นเขาจึงคิดว่าเสียขาไปสักข้างก็คงไม่เป็นไรริชาร์ดจึงตัดสินใจตัดเท้าโดยใช้เฮโรอีนเป็นยากล่อมประสาทซึ่งถือว่าตัวเองได้ประสบความสำเร็จในชีวิตไปอีกครั้งกับความใฝ่ฝันที่อยากเป็นศัลยแพทย์และลองผ่าตัดดูสักครั้งหลังจากตัดเท้าแล้วรอดชีวิตมาได้ริชาร์ดรู้สึกทรมานจากอาการคันบริเวณแผลที่กรีดจึงใช้เฮโรอีนเป็นตัวบรรเทาความทุกข์รวมไปถึงช่วยระงับความหิวได้เป็นอย่างดีขณะกำลังนอนมองฟ้าเครื่องบินลำหนึ่งก็ได้โฉบผ่านเกาะไปแต่ประเด็นคือไม่มีใครเห็นชายเคราะห์ร้ายเลยสักคนคืนนั้นริชาร์ดจินตนาการถึงอาหารมื้ออร่อยก่อนเห็นภาพหลอนว่ากอรีอากลายเป็นดวงวิญญาณที่งดงามเธอยุยงให้เขาต้องหาอะไรใส่ทองบางมิฉะนั้นลมหายใจจะค่อยๆดับลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามวันรุ่งขึ้นขณะริชาร์ดพยายามฆ่านกนางนวลแต่ดันทำพลาดปล่อยให้มันหลุดมือไปได้รวมไปถึงลมพายุเมื่อคืนได้พัดศพกลอเรียออกไปส่งผลให้ริชาร์ดเกิดความเสียดายที่ไม่ได้แทะเล็มอวัยวะเธอเลยสักชิ้นและเมื่อตกดึกลมพายุก็ซัดโถมเข้ามาอีกครั้งมาถึงตอนนี้ความหิวเริ่มทำลายสติของริชาร์ดลงเรื่อยๆท้ายที่สุดจึงจำเป็นต้องตัดเท้าวิข้างออกด้วยความจำยอมและกลั้นใจกินโดยจินตนาการว่ารสชาติของมันเหมือนกับเนื้อย่างเมื่อค้นพบว่ามันอร่อยกว่าที่คิดส่งผลให้เขาเริ่มทำใจยอมรับรสชาติของเนื้อตัวเองได้ในที่สุดในวันที่18หลังจากเรืออับปางริชาร์ดสังเกตเห็นว่าพายุได้พัดสัญญาณขอความช่วยเหลือของเขาจนพังพินาศส่งผลให้ไม่มีวัสดุชิ้นใดที่พอจะใช้สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาทดแทนได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงชีวิตของเขาได้เดินทางมาจนใกล้จะพบทางตันแต่ทว่าริชาร์ดยังคงดูแลมือของเขาเป็นอย่างดีเนื่องจากมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ช่วยทำให้เขารอดตายตราบจนทุกวันนี้จากนั้นริชาร์ดก็หั่นขาขวาออกจนขึ้นมาถึงก่อนนำไปย่างบนกองไฟจนได้กลิ่นหอมเหมือนเบคอนแล้วก็สว่าปามราวกับว่ามันคือหมูย่างชันเลอจนท้ายที่สุดริชาร์ดก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจที่จะกินร่างกายของตัวเองได้อีกต่อไปเนื่องจากค้นพบว่ามันอร่อยกว่าทุกเนื้อที่เขาเคยนำเข้าปากก่อนหาวิธีตัดขาซ้ายโดยไม่ให้โดนหลอดเลือดแดงและเมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นได้ชัดว่าอวัยวะต่างๆของเขาเริ่มหายไปทีละส่วนผลจากการที่เขาแทะเล็มร่างกายตัวเองยังหักห้าม
ามใจมิได้ส่งผลในแทบไม่ลงเหลือเคล้าโครงความเป็นมนุษย์จนท้ายที่สุดมือที่เป็นอวัยวะสำคัญที่สุดต่ออาชีพของเขารวมไปถึงทำให้ริชาร์ดมีชีวิตรอดมาได้ตราบจนทุกวันนี้ก็กำลังถูกกัดกินไม่เหลือชิ้นดีเช่นกันโดยจินตนาการว่ามันคือขนมเลดี้ฟิงเกอร์ซึ่งเป็นบิสกิตที่ให้ความรู้สึกนุ่มลิ้นและหอมหวานแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าหากตัดเรื่องวิธีการและเงินสกปรกที่ริชาร์ดหามาได้ความตายของเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่แท้จริงต่อให้เราโหยหาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสักแค่ไหนหรือมีเงินทองมากองอยู่ตรงหน้ามากมายสักเพียงใดรวมถึงการมีชื่อเสียงและมีหน้ามีตาในสังคมสิ่งเหล่านี้อาจมีค่ามากก็จริงในวันที่ยังมีชีวิตแต่กลับกันในวันที่ความตายมาเยือนโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหยาดเหงื่อที่เราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมาตลอดมันก็แทบที่จะสูญเปล่าในทันทีจนมานึกคิดเสียดายเอาทีหลังว่าการพักผ่อนและเสพสุขเล็กๆบ้างในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันหรือที่ใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าอย่าทำงานจนลืมออกไปใช้ชีวิตสุขภาพและเงินมันคือของคู่กันดังนั้นหากบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้ดีชีวิตก็จะง่ายขึ้นและมีคุณค่าในตัวของมันตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube Premium ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Survival Thai ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.1 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ